สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์ประยูรลิมะหุตะเสรณียินดีที่จะนำท่านมาศึกษาพระธรรมสดุดีบทที่78ข้อ56ถึงข้อ72ครับสดุดีบทที่78ข้อที่56ถึง72แต่เขาทั้งหลายยังทดลองและกบฏต่อพระเจ้าผู้สูงสุดมิได้เชื่อฟังพระโอวาทของพระองค์กลับหันไปเสียและประพฤติทรยศอย่างบรรพบุรุษของพวกเขาเขาบิดไปเหมือนคันธนูที่ไว้ใจไม่ได้เพราะพวกเขายั่วเย้าพระองค์ให้กริ้วด้วยเรื่องปูชนียสถานสูงของเขาได้ทำให้พระองค์ทรงหวงแหนเขาด้วยเรื่องรูปเคารพแกะสลักของเขาเมื่อพระเจ้าทรงสดับแล้วพระองค์ก็ทรงเกรี้ยวกราดและทรงปฏิเสธอิสราเอลอย่างเด็ดขาดพระองค์ทรงละที่ประทับในเมืองชิโลคือพระพลาที่พระองค์ทรงตั้งไว้ท่ามกลางมนุษย์และทรงให้ฤทธานุภาพของพระองค์แก่การเป็นเฉลยและชนอันเป็นพระสิริของพระองค์แก่มือของคู่อริพระองค์ทรงมอบประชากรของพระองค์แก่ดาบทรงเกรี้ยวกราดต่อมรดกของพระองค์หนุ่มๆของเขาถูกไฟเผาผลาญสาวๆของเขาจึงไม่มีเพลงแต่งงานปุโรหิตของเขาล้มลงด้วยดาบและหญิงไม้ของเขาไม่อาจร้องไห้ไว้ทุกข์แล้วองค์เจ้านายทรงตื่นอย่างตื่นบรรทมอย่างนักรบโห่ร้องเพราะฤทธิ์เล่าองุ่นและพระองค์ทรงตีคู่อริของพระองค์ให้ถอยหลังและให้เขาถูกเยาะเย้ยเป็นนิดพระองค์ทรงปฏิเสธเต็นท์ของโยเซฟพระองค์มิได้ทรงเลือกเผ่าเอฟราอิมแต่พระองค์ทรงเลือกเผ่ายูดาห์ภูเขาซิโยนซึ่งพระองค์ทรงรักพระองค์ทรงสร้างสถานนมัสการของพระองค์อย่างกับฟ้าสวรรค์สูงอย่างแผ่นดินโลกซึ่งพระองค์ทรงตั้งไว้เป็นนิจพระองค์ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ทรงพาท่านมาจากข้อแกะพระองค์ทรงพาท่านมาจากการดูแลแม่แกะที่มีลูกอ่อนให้เป็นผู้เลี้ยงดูยาโคบประชากรของพระองค์ดุจเลี้ยงแกะคืออิสราเอลมรดกของพระองค์ท่านจึงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยใจเที่ยงธรรมและนำเขาไปด้วยมือช่ำชองเนื้อหาพระธรรมตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมสดุดีทั้งหมดคือบทที่78นะครับแล้วสิ่งที่เราจะพิจารณากันแต่ที่จริงมีประเด็นที่เป็นพระพรฝ่ายวิญญาณเป็นบทเรียนเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของเราเยอะมากนะครับในเฉพาะตอนนี้เนาะแต่เวลานี้เราจะมาพิจารณาสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ในพระธรรมตอนนี้นะครับก็คือพระธรรมตอนนี้จะกล่าวถึงความผิดบาปของชนชาติอิสราเอลที่ทำต่อพระเจ้านะครับซึ่งเราจะแตะที่3ประการด้วยกันประการที่1คือเป็นความผิดบาปเรื่องความไม่เชื่อฟังพระเจ้าและประการที่2เป็นความผิดบาปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรูปเคารพและประการที่3เป็นความผิดบาปที่พวกเขาเคยทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเลยนะฮะบรรพบุรุษของเขาทำแล้วก็ได้รับผลที่ไม่ดีเขาก็เรียนรู้แต่ดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ให้การให้บทเรียนอะไรที่ดีกับเขาเลยนะครับซึ่งความผิดบาปดังกล่าวนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าจากเนื้อหาพระธรรมตรงนี้ชี้อย่างชัดเจนนะครับจากข้อที่58ถ้าเราพลิกพระคัมภีร์ดูข้อ58เปิดเผยให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าการกระทำความผิดบาปดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำความผิดบาปของชนชาติอิสราเอลซึ่งพระคัมภีร์ใช้คำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการยั่วยุหรือยั่วเย้าพระเจ้าให้โกรธในข้อที่59ชี้ให้เราเห็นว่าความผิดบาปดังกล่าวยังนำความเกรี้ยวกราดของพระเจ้าเข้ามาสู่ชนชาติอิสราเอลเป็นเหตุให้ในที่สุดเป็นบทสรุปนะครับในเนื้อความในข้อที่59ว่าพระเจ้าทรงปฏิเสธ
อิสราเอลอย่างเด็ดขาดความหมายของคำว่าปฏิเสธอิสราเอลอย่างเด็ดขาดก็หมายความว่าพระเจ้าไม่ยื่นมือเข้าไปกอบกู้หรือช่วยเหลืออิสราเอลเมื่ออิสราเอลต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับและผลจากการที่อิสราเอลถูกปฏิเสธจากพระเจ้านี่เองทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าที่เกิดขึ้นจากการรุกรานของชนชาติต่างๆนะครับรุกรานของศัตรูที่อยู่รอบข้างทั้งที่พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นประชากรของพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้เข้าไปช่วยเขานะฮะเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าชนชาติอิสราเอลเหล่านี้มีเจตนาที่ชัดเจนว่าจะดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าคือเป็นความตั้งใจของเขาเลยนะและบนเส้นทางที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าที่อิสราเอลดำเนินอยู่นั้นเป็นเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับรูปเคารพฟังนะฮะคนเหล่านี้รู้อยู่แก่ใจได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากบรรพบุรุษของเขานะครับว่าเส้นทางที่เขาดำเนินเป็นเส้นทางเดียวกับที่บรรพบุรุษเคยดำเนินและผลที่เกิดขึ้นกับบรรพบุรุษมีแต่เลวร้ายแต่พวกเขาก็ยังดำเนินบนเส้นทางนี้โดยรู้สึกว่าไม่แคร์กับผลที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเขานี่เป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้พระเจ้าโกรธมากนะครับพระคัมภีร์เมื่อพูดถึงพระเจ้าทรงพิโรธก็ต้องบอกตรงๆว่าก็ไม่มีอะไรที่จะต่อต้านพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์นี่คือบทเรียนจากเนื้อหาของพระธรรมตอนนี้ดังนั้นเมื่อเราได้เห็นความจริงจากบทเรียนดังกล่าวนี้ก็ขอให้เราเรียนรู้จริงๆว่าพอมาถึงเราเนี่ยในฐานะที่เราก็เป็นคนของพระเจ้าโดยทางผลแห่งการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ขอให้เราระมัดระวังเมื่อเราได้เข้ามาเป็นคนของพระเจ้าเพราะว่าเราเชื่อพระเยซูขอยืนยันว่าเรายังต้องดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่พระองค์ทรงกำหนดไว้อยากจะสรุปบทเรียนในวันนี้ด้วยพระธรรมอีกข้อหนึ่งนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่15ซึ่งมีเนื้อความอย่างนี้นะครับว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาหมายความว่าบนเส้นทางของการดำเนินชีวิตนั้นจะเป็นการตัดสินใจตัดสินว่าเราเป็นคนมีปัญญาหรือเป็นคนไร้ปัญญาถ้าจะพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆคือเราเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนอย่างน้อยก็ยืนยันความฉลาดของเราอยู่เปราะที่หนึ่งแล้วแต่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วยังดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ขัดแย้งกับพระเจ้าดูเหมือนว่าเราโง่นะครับและแท้ที่จริงเราควรจะฉลาดและเราฉลาดได้พระคัมภีร์จึงบอกว่าให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตถึงเวลาตัดสินใจเราต้องตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเชื่อฟังตามที่พระเจ้ากำหนดหมายไว้ในพระคัมภีร์นะครับดังนั้นบทเรียนจากคนของพระเจ้าในตอนนี้ยืนยันกับเราว่าพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ทำอย่างไรกับคนของพระองค์ที่ออกนอกเส้นทางของพระองค์ในอดีตพระองค์ก็จะทำอย่างนั้นกับคนของพระองค์ที่ไม่ได้อยู่ในเส้นทางของพระองค์ในปัจจุบันนี้ด้วยขอให้เรารับบทเรียนนี้และดำเนินชีวิตบนเส้นทางของพระองค์ด้วยความภาคภูมิใจนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์มีบทเรียนในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียนที่เป็นผลลบที่เกิดขึ้นจากคนของพระองค์ที่ไม่ได้เชื่อฟังขอพระองค์ทรงโปรดให้เราทั้งหลายได้เรียนบทเรียนด้วยความยำเกรงและไม่ก้าวเข้าไปสู่เส้นทางเดียวกับความผิดพลาดของคนของพระองค์ในอดีตพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้กำลังกับเราและให้ความกล้าหาญกับเราที่จะกล้าตัดสินใจดำเนินอยู่บนเส้นทางของพระองค์อย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นจนจบอธิษฐานให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน